สวัสดีครับกลับพบกับแอปดีเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับของฟีเจอร์นะฮะแน่นอนว่าแพ็คนี้เป็นอีกหนึ่งแพ็คที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีนักเตะใหม่ๆหลายคนแล้วก็มีนักเตะดังๆอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับกับ Player of the Week ประจำสัปดาห์นี้ฮะมีใครกันบ้างเป็นยังไงไปดูกันเลยคนแรกครับผมเกฟิตกองหน้าค่าพลังโดยรวมอยู่ที่91บวกจากเดิม7เลยนะฮะเลเวลตัน27มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ของ1สกิลเป็นสกิลยิงไกลนะครับค่าพลังส่วนใหญ่บวกประมาณ4แต่ว่ามีค่าพลังบวก 7-3 ค่าพลังทั้งเรื่องของการจบสกอร์เรื่องของการโยนบอลยาวแล้วก็ความแข็งแกร่งในการคลองบอล นะครับส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความโค้งครับอยู่ที่95คนต่อไปครับคูปไมเนอร์สค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม4เลเวลตัน40นะฮะเป็นหนึ่งนักเตะที่ค่าพลังส่วนใหญ่บวกประมาณ4เหมือนกันนะครับค่าพลังที่บวก7นะฮะเป็นเรื่องของลูกตั้งเตะนะฮะบวก7แล้วก็ความโค้งบวก7ส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นในเรื่องของความโค้งอยู่ที่92นั่นเองโทมัสครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่91บวกจากเดิม6เลเวลตัน25นะฮะค่าพลังส่วนใหญ่ก็บวกเยอะเช่นเดียวกันครับบวกประมาณ4แต่ว่าจะมีค่าพลังบวก7นะฮะและยังเป็นค่าพลังสูงสุดอีกด้วยเป็นเรื่องของเกมรับครับอยู่ที่94นั่นเองคนต่อมาครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะสำหรับวานบิซาก้าครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม4เลเวลตัน38นะฮะเป็นหนึ่งนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกประมาณ3นะฮะแต่ว่าจะมีค่าพลังเด็ดๆที่บวก6อย่างเช่นเรื่องของความดุดันนะฮะอยู่ที่79ส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความเร็วอยู่ที่99ออกตัว98การเข้าสกัดอยู่ที่98นะฮะเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปถึง3ครั้งแล้วนะครับเห็นอย่างนี้นะฮะมาบ่อยเหมือนกันนะผมขอเปรียบเทียบกับตัวที่มันใกล้เคียงกันที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้3ตัวที่ผ่านมามันก็จะพอๆกันนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันดูกับตัวใหม่นะฮะจะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะสกัดบอลดีกว่าเกมรับดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าก็จะมีการเลี้ยงบอลที่ดีกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมาดูคนที่น่าสนใจที่สุดในแพ็คนี้กันเลยดีกว่านะครับกับกองหน้าอย่างทาดิชจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม6เลเวลตัน19นะฮะเป็นหนึ่งนักเตะนะครับที่แดนหน้าเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับกองกลางก็เล่นได้เยอะเช่นเดียวกันสกิลก็มีเยอะพร้อมใช้งานครบ10สกิลนะฮะค่าพลังส่วนใหญ่บวกค่อนข้างเยอะนะครับบวกประมาณ4จะมีค่าพลังในเกมบุกเนี่ยบวก7อยู่ที่94นะครับส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการทรงตัวนะฮะหรือว่าการใช้ร่างกายนี่แหละอยู่ที่97บวกจากเดิม5นะครับซิดเนย์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม7เลยนะฮะเลเวลตัน24เป็นกองหลังที่มีการเพิ่มข้อใหม่ของ1สกิลเป็นสกิลยิงประตูนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะค่าพลังส่วนใหญ่บวก4มีบวก7ด้วยนะฮะถึง3ค่าพลังด้วยกันทั้งเกมรับนะฮะรวมไปถึงความดุดันแล้วก็พละกำลังในการเตะส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการเข้าปะทะครับอยู่ที่99บาร์คลีย์ครับผมแฟนๆเชลซีต้องจัดเลยนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่ 9.3 บวกจากเดิม5เลเวลตัน27นะฮะเป็นนักเตะอีก1คนที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากๆนะครับสกิลก็เยอะพร้อมใช้งานค่าพลังส่วนใหญ่บวกประมาณ3นะฮะแต่ว่าจะมี1ค่าพลังที่บวก7เป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่92ส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งในการคลองบอลอยู่ที่96นั่นเองกวาดาโดครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม4เลเวลตัน23นะฮะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เล่นหลากหลายตำแหน่งมากๆนะครับผมมีฟีเจอร์อยู่ตัวหนึ่งจริงๆแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสกิลนะครับมีการเพิ่มเข้ามาใหม่ของ1สกิลเป็นสกิลการจ่ายบอลในจังหวะแรกส่วนค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกประมาณ2นะครับค่าพลังสูงสุดนะฮะที่บวกเยอะที่สุดด้วยนะครับเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลบวก6อยู่ที่95นั่นเองสำหรับกวาดาโดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว1ครั้งในแพ็คคัพซีเลคชั่นนะฮะของยูเวนตุสนะครับแน่นอนว่าค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมีสกิลมากกว่า1สกิลเลยนะครับกวายาเรล่าครับผมมากองหน้าอีกแล้วนะฮะแพ็คนี้กองหน้าเยอะมากๆนะครับเป็นนักเตะอีก1คนที่ได้หลากหลายตำแหน่งนะครับค่าพลังสูงสุดนะฮะอยู่ที่94บวกจากเดิม5เลเวลตัน18สกิลเยอะพร้อมใช้งานครับผมค่าพลังส่วนใหญ่บวกประมาณ3นะฮะแต่ว่าก็จะมีค่าพลังเนี่ยบวก6ถึง3ค่าพลังได้กันนะครับทั้งเรื่องของการจบสกอร์นะฮะการจ่ายบอลสร้างความแข็งแกร่งในการคลองบอลส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการจบสกอร์นั่นเองอยู่ที่95ฟอร์มการเล่น7เลยนะครับใช้2เท้าค่อนข้างดีเลยนะฮะเห็นอย่างนี้เคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว1ครั้งนะครับในแฟนชอยส์นะฮะค่าพลังเนี่ยเอาจริงๆมันก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมันเหมือนจะสลับกันมากกว่าจริงๆแล้วแทบไม่ต่างกันเลยมาดูผู้รักษาประตู1เดียวกันบ้างครับผมเลโน่ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม3เลเวลตัน23นะฮะค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกประมาณ2นะครับส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกระโดดปัดนะฮะที่ยังไม่เต็ม99แล้วก็เรื่องของกระโดดจับนะฮะที่อยู่แค่97เท่านั้นนอกนั้นก็เต็ม99หมดเลยครับฟอร์มการเล่น6นะฮะ
แล้วที่ผมแปลกใจมากๆนะครับตอนหาข้อมูลก็คือเพิ่งรู้ว่า Leno เนี่ยเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้วถึง4ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วถ้าเปรียบเทียบกับ Leno ที่ค่าพลังเนี่ยดีที่สุดนะฮะที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยค่าพลังอันอื่นนะมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเรื่องของกระโดดปัดบอลนะครับอันเก่าเนี่ยดีกว่าเดิม4เลยนะฮะแล้วคนสุดท้ายนะครับซาดิโอมาเน่ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม2เลเวลตัน23นะฮะก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับเป็นบอลดำอยู่แล้วสกิลเยอะฟอร์มการเล่น7นะฮะค่าพลังส่วนใหญ่บวกน้อยครับบวก1เพราะว่าแน่นอนเขาเป็นบอลดำอย่างที่ผมบอกไปแต่ก็จะมีค่าพลังที่บวก4นะครับถึง3ค่าพลังด้วยกันเรื่องของการจบสกอร์ครับผมแล้วก็เกมบุกแล้วก็เรื่องของการครองบอลนั่นเองส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นความเร็วครับอยู่ที่99ออกตัว98ความแข็งแกร่งในการครองบอลนะฮะแล้วก็เกมบุกอยู่ที่95ครองบอล97นะฮะซึ่งผมก็ขอเปรียบเทียบกับมาเน่คนนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกนะฮะสำหรับตัวเก่า2ตัวก่อนหน้านี้เพราะว่าค่าพลังโดยรวมมันอยู่ที่96นะครับแต่ตัวใหม่อยู่ที่97ถ้าเราลองมาดูเรื่องของค่าพลังนะครับก็จะเห็นว่ามาเน่คนใหม่เนี่ยมงดีกว่านะครับครองบอลดีกว่าแล้วก็เกมบุกดีกว่านั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือ11นักเตะนะฮะจากแพ็ค Player of the Week ประจำสัปดาห์นี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าผมอยากจะเก็บทองไปเปิดตัวแพ็ค Bayern Juventus Chelsea มากกว่านะครับผมยังไงก็รอติดตามกันได้นะฮะกับการรีวิวค่าพลังเวลตันอีก4แพ็คที่เหลือขาดอีกแค่ Celtic เท่านั้นนะครับผม Juventus Bayern แล้วก็ Chelsea นะฮะนั่นแหละรอดูได้เลยครับอย่าลืมกดบาร์ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ติดตามแล้วก็รับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ